สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ม22ดวงเฮงถูกหวย524ล้านแต่ผ่านไปแค่3ปีชีวิตพลิกหลายตลบสุดท้ายติดคุกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชายหนุ่มรายหนึ่งวัย22ปีในออสเตรเลียถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตมูลค่ากว่า524ล้านจึงตัดสินใจลาออกจากงานทันทีและเริ่มใช้ชีวิตอย่างหรูหราทำให้ชีวิตพลิกหลายตลบสุดท้ายจบที่ติดคุกชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลโดยรายงานระบุว่าหนุ่มรายนี้คือโจชัวจอห์นวินสเลตเป็นชาวออสเตรเลียวัย22ปีเขาเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 22.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ524ล้านบาทจากการเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ Powerball หลังจากคว้าเงินจำนวนมหาศาลมาครอบครองเขาก็ลาออกจากงานช่างประปาทันทีเพื่อเริ่มใช้ชีวิตที่หรูหราตามความฝันแต่ความฝันที่สวยงามกลับอยู่ได้ไม่นานเพราะในเวลาเพียง3ปีชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเขาก็กลายเป็นยุ่งเหยิงไปหมดต่อมาหลังจากผ่านไปเพียง3ปีตำรวจได้บุกเข้ามาค้นบ้านของเขาหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเมื่อเข้าไปก็พบกับกระป๋องและขวดเปล่าจำนวนมากกระจัดกระจายไปทั่วโดยเจ้าหน้าที่ยังยึดโคเคนได้ 2.27 กรัมและยาอี 23.9 กรัมรวมทั้งปืนพกและกระสุนเขาสารภาพต่อผู้พิพากษาใน2ข้อหาคือครอบครองยาเสพติดและปืนโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ผู้พิพากษาเชื่อว่าหลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่เขาก็เข้าสู่วิถีชีวิตที่ขี้เกียจและหลงผิดผู้พิพากษาถึงกับตำหนิเขาว่าคุณติดยาอย่างสิ้นหวังใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายและผูกมิตรกับคนผิดเพราะคุณมีเงินมากมายดังนั้นคุณสามารถซื้อยาจำนวนมากใช้เองและจ่ายให้กับเพื่อนๆของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อนคนหนึ่งนำปืนเถื่อนและกระสุนมาให้คุณที่บ้านสุดท้ายคุณก็เก็บของผิดกฎหมายไว้ภายใต้หลังคาบ้านของคุณอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดผู้พิพากษาตัดสินให้เขามีความผิดมากถึง7ข้อหาและต้องจำคุกเป็นเวลา3ปี9เดือนแต่ยังมีโอกาสถูกคุมประพฤติหลังจากนั้นเขาก็เข้ารับการบำบัดการติดยาอย่างแข็งขันและวางแผนที่จะอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาหลังจากพ้นโทษท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ